แนวนี้พลิกได้ถูกป่ะแนวนี้ถูกไหมถูกนะแต่ว่าไม่ถูกหมดเพราะอะไรเพราะว่าแผ่นนี้มันบิดอีกระนาบหนึ่งมันบิดสองระนาบมันจะต้องไอ้ตัวนี้ก็ต้องมีปลอกให้มันหมุนได้อีกเนี่ยที่วาดปลอกไว้นะเพราะเวลามันเกี่ยวเนี่ยต้องมีปลอกอีกเพราะเวลามันบิดไปอันนี้ก็ต้องไม่บิดตามถ้าบิดตามงัดแตกอีกนี่ยังใกล้แตกแล้วนะเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ไอ้ตรงนี้หมุนได้แล้วตรงนี้ต้องหมุนได้ไหมอันนี้ก็หมุนได้เพราะมันมีจุดหมุนอยู่เพราะว่าโอกาสที่มันจะยกขึ้นยกลงแล้วมันจะอ้าออกก็มีมันต้องให้ตัวได้ทุกทางให้ตัวได้ต้องให้ตัวได้ทุกทางไอ้นี้ก็ต้องให้ตัวในแนวหมุนด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องทำปลอกแป๊บมาให้ตัวหูกระต่ายเนี่ยหมุนได้และแนวนี้แกว่งได้แนวนี้ด้วยมันหลายทิศนะเชื่อมติดอันนี้ก็เลยหักไปเลยเนี่ยหักป๊อกแล้วเนี่ยเพราะงั้นหักไปแล้วเพราะว่ามันเข้าใจยากนะตรงนี้มันเข้าใจยากเนี่ยดูเพราะเวลาดูทีละแกนดูรูปนี้เป็นหลักนะดูรูปนี้ก่อนเอามองแกนเดียวนะมองแกนเดียวมองแกนเดียวนะอาจารย์แกนเดียวคือแกนนี้ก่อนนะแกนนี้คือเราต้องมีจุดหมุนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่จุดหมุนอยู่ที่ตัวกระเต๋าตัวเต๋าเลยนะตัวเต๋าเลยเราต้องการกระดกแผ่นนี้ขึ้นลงนะแต่ทีนี้เวลากระดกแผ่นขึ้นลงเนี่ยเราต้องวิ่งรอบเต๋าตัวนี้เพราะว่าเราไม่ได้เชื่อมเผาออกมาจากเต๋าตรงๆแล้วมันไม่ได้เผาตัวนี้ก็ไม่ได้หมุนพาหมุนตามใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็ต้องมีวงแหวนที่สวมปลอกอยู่ตรงนี้อีกทีเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะใส่ขึ้นลงตรงนี้ใส่แนวนี้ได้ด้วยใส่แนวนี้นะข้อหนึ่งรู้ป่ะแล้วพอมันขึ้นลงไปถึงแนวนี้ปุ๊บไอ้นี่มีหน้าที่กระดกขึ้นลงเนี่ยขึ้นลงเนี่ยมันรับแนวนี้จริงแต่ว่ามันต้องให้ตัวในแนวขวางได้อีกคือทุกตัวเนี่ยต้องสองทิศทางหมดอันนี้ให้ตัวแนวนี้ก็ต้องหมุนแนวนี้ได้อันนี้ขึ้นลงได้ก็ต้องหมุนแนวนี้ได้ไม่งั้นงัดกันหมดมันจะขืนกันหมดเพราะว่ามันสองทิศทางเนี่ยมันเป็นระนาบสามมิตินะมันเป็นระนาบสามมิติคือตอนนี้อันนี้ทำอย่างนี้ก็จริงแต่ในขณะทำอย่างนี้มันไปอย่างนี้ด้วยอ่ะมันถ้ามันไปอย่างนี้มันไม่เป็นไรมันก็แค่เอาหูกระต่ายเชื่อมตรงก็ได้แต่ถ้าพอมันไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหูกระต่ายต้องหมุนได้แล้วบิดหูกระต่ายต้องมีปลอกให้หมุนได้ถ้าไม่หมุนงานแตกอีกถูกป่ะอันนั้นผมมองทีละข้างถ้ามองทีละข้างโอเคนะมองทีละข้างโอเคมีตัวนี้ไอ้ตรงแกนตัวนี้ก็ต้องให้ตัวได้เพราะเวลามันขึ้นลงใช่ป่ะแต่พอหูกระต่ายหมุนอันนี้ก็ต้องหมุนไอ้ตรงจุดที่ยิงตรงนี้ก็ต้องหมุนได้ด้วยแล้วไอ้ตรงนี้ก็ต้องหมุนแนวนี้ได้อีกไม่งั้นไม่อยู่งัดเพราะกระบอกมันตรงพอเราเอียงปุ๊บไอ้กระบอกงัดกระบอกเลยงัดกระบอกทีนี้ไอ้ลักษณะนี้คือต้องทำปลอกสวมแป๊บสวมแป๊บแล้วให้มันรูดกันได้เหมือนก็เอามือสวมอย่างเงี้ยเหมือนเต่าอากาศให้มันรูดใช่ป่ะบูทสองชั้นไอ้นี่มันหมุนก็ต้องหมุนไปเงี้ยต้องปลอกเอาแป๊บน้อยรวมแป๊บใหญ่เอาเพราะถ้าไม่งั้นแล้วมาถึงที่สุดแล้วมันเอียงมาสุดแล้วหันงัดแตกหมดเลยงัดแตกคืออันนี้มันเป็นงานที่ดูยากแต่ว่ามันถ้าทำเสร็จแล้วมันจะง่ายเพราะว่าคนเห็นแล้วก็จะง่ายมันง่ายเพราะอะไรเพราะไอ้ยอยนี่มันราคาไม่กี่ร้อยไปซื้อมันใส่ได้แต่ถ้าไปหากึ่งบูทกึ่งอะไรนี่มันยุ่งนะวันหนึ่งแต่มันคิดยากมันคิดยากแต่ถ้าทำเสร็จแล้วมันคิดง่ายมันลอกง่ายเราจะทำให้คนลอกไงผมเล่นนี่อาจารย์ผมเล่นเต่าดาวตัวกระดกด้านเดียวแล้วนั่นปรับตามเดือนก็หมุนคอแล้วก็หมุนเอาทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยทำไงรู้ป่ะไอ้ตัวนี้กระดกขึ้นลงนะกระดกขึ้นลงแล้วน้ำนี่นะกระดกขึ้นลงนะเนี่ยกระดกขึ้นลงสมดุลมากเพราะว่าจุดศูนย์กลางหมุนมันอยู่ที่แผ่นพอดีกระดกขึ้นลงอาจารย์โป้แล้วก็สายด้วยอย่างเช้าดวงที่อยู่นี้มันก็จะกระดกเนี้ยนะพอเที่ยงดวงที่อยู่นี้ใช่ไหมมันก็จะสายมาทางนี้แล้วก็ขึ้นเนี้ยพอเย็นมันก็ไปเนี้ยใช่ไหมส่งสุดเลยพอเช้ามาใหม่อีกทีมารอนี่อีกผมว่าระบบนี้เวิร์กกว่าไอ้ระบบนี้เวิร์กกว่าสองแกนอย่างนี้แต่เป็นแกนหมุนทีนี้พอตอนหน้าร้อนหน้าร้อนเนี่ยมันจะไปทางนี้ละหน้าร้อนไปนี่เช้ามันมาเนี้ยเที่ยงก็มาเนี้ยเย็นก็ไปนี่อีกทีเพราะฉะนั้นมันมีการเขาเรียกเหมือนกับเชิญเนี่ยเทียนครับหันมาถึงนี่ครับเนี่ยใช่ไหมถึงง่ายกว่ากระดกแต่กระดกทั้งสองแกนมันงัดหน้าหนาวตรงนี้หน้าหนาวตอนเช้าตรงนี้เชิญครับนี่หมดครับเที่ยงนะพอเย็นก็อันนี้มันครับกลับมันหมุน
กึ่งนอกตัวเองได้ไงไม่ไม่กึ่งไม่กึ่งมันมันหมุนแค่ตะวันอ้อมเข้าไม่กี่องศาเองไม่คือไอ้ตรงหมุนเนี่ยใช้มอเตอร์มาหมุนไม่ได้ใช้แขนดาวเทียมหมุนเอามอเตอร์ขับเลยใช่แต่ไอ้กระดกกระดกเนี่ยใช้แขนดาวเทียมได้เพราะว่าเรามองกระดกแค่นี้แขนดาวเทียมแต่ไอ้ตรงเนี้ยที่เห็นเขาทำมันไม่เป็นแกนมอเตอร์หมุนมอเตอร์ไอ้ตัวขับพวงมาลัยพาวเวอร์ใช่ที่มันจะมีเพลากลางอยู่ต้องมีเพลากลางต่อแล้วมันจะมีเชือกแล้วก็เอาม้าห้อยไหมไม่ต้องไม่ต้องอันนั้นเก็บตังค์อันนี้ไม่ได้เก็บงานคือมันต้องหมุนแล้วกระดกแต่ถ้าทำกระดกสองแกนมันงัดไอ้เรื่องพวกนี้ผมนึกไม่ออกกระดกสองแกนมันงัดแต่กระดกแกนเดียวแล้วหุ่นเนี่ยง่ายกว่าเสถียรกว่าดูไฟฟ้าเสถียรด้านสถานเป็นงานผมทำไว้ยังไม่สำเร็จเล่นเต่าดาวเทียมสวมตรงๆแล้วทำไม่คือทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยต้องทำอาจารย์วีรู้พรุ่งนี้อาจารย์วีเล่นนี้นะผมช่วยเล่นผมทำไฟฟ้าอ๋อหนึ่งทำไฟฟ้าเอาป่ะได้มารวมกันเป็นเราจะได้รู้แนวทางโยงมาปุ๊บก็ร้อยนี่ก็เดี๋ยวก็ได้แล้วแกเนี่ยมันจะได้ทำเครื่องกลได้ทันทำตอกสายให้เตรียมเดี๋ยวแจ๋วเอ้าโอเคทีนี้มีอันหนึ่งคือใช้ลูกหมากลูกหมากมีไม่มีครับเตรียมไปแล้วครับเพราะฉะนั้นอาจารย์มิ้นบอกว่าจะทำลูกหมากจะจัดให้อาจารย์มิ้นเอาลูกหมากมาเชื่อมเพราะเตรียมไปแล้วเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้นี่คือโยกเงี้ยมันก็คือเหมือนลูกหมากอ่ะลูกหมากให้ตัวได้แล้วก็เตรียมลูกหมากไว้แล้วก็เตรียมลูกหมากไว้แต่รอคนถามจะให้ทำอ๋อหมายถึงว่าถ้าลูกหมากเอาแทงกากบาทที่ดีกว่าหรือเปล่าใช่ไม่ใช่แทงกากบาทไอ้ตรงปลายของหูกระต่ายเนี่ยปลายหูกระต่ายใส่ลูกหมากใส่เป็นลูกหมากเป็นเบ้าใช่แล้วก็ไอ้ตรงคอตรงนี้ก็ใส่ลูกหมากมันจะดิ้นได้ถ้าลูกหมากยังพอนึกภาพลูกหมากนี่ได้หมดลูกหมากนี่ได้หมดแต่ไอ้นี้เนี่ยเบสิกมันอะไรอย่างงี้ไงไม่เบสิกหรอกเบสิกมาอย่างนี้ไม่เบสิกทิศทางการหมุนเป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายคือใส่ลูกหมากมีใส่ถังไว้แล้วเป็นถังเลยลูกหมากเตรียมไว้รอผมจะให้ตัวจะงัดยังไงก็ใช่เพราะว่าคิดดีนะเนี่ยคิดใช้ลูกหมากเนี่ยรอคนคิดรอคนคิดมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วครับไม่ได้ลูกหมากไม่ยากใช่ไหมแต่ว่าเราต้องจับแกนให้ถูกว่าเราจะอยู่แกนไหนแต่ทีนี้ยังไงก็ต้องมีปลอกหมุนเพราะว่าไอ้ตรงข้างบนเนี่ยปลอกก็ต้องมีไอ้ตรงนี้ต้องมีปลอกคือยังไงไอ้ตรงนี้ก็ต้องไอ้แขนตรงนี้ก็ต้องสายตามแผงมันจะแข็งอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะอาจารย์มันต้องสายยังไงก็ต้องมีแป๊บมีสวมปลอกอยู่แต่ว่าตรงนี้ใส่ลูกหมากตรงนี้ใส่ลูกหมากจบแนวนี้แต่แนวนี้ผิดแนวนี้ผิดไหมแนวนี้ไม่ผิดแต่แนวนี้ต้องใส่ลูกหมากเพื่อให้ไอ้หัวกระต่ายให้ตัวได้อันนี้ตั้งนั่งร้านเอาขนาบมันแล้วก็ทำงานจะง่ายไหมหรือจะโน้มลงมาน่าจะง่ายกว่าตั้งนั่งร้านนะนั่งร้านมีสองขนาบมันเดี๋ยวล็อกล้อไว้เพราะว่าจะง่ายไงมันคิดว่าจะประกอบต้องนั่งร้านแหละเพราะว่าถ้าเกิดนั่นวางมันก็ให้ผมได้ต้องนั่งร้านขึ้นไอ้นี้ก็ใส่ลูกหมากซะทีนี้ไอ้หัวหักเนี่ยเดี๋ยวเรามีอะไรที่มันที่มอเตอร์เสียไม่ใส่แทนท่านนี้ใส่ลูกหมากเป็นคำตอบนี่คิดได้ไงเนี่ยมีเตรียมไว้พร้อมอยู่อยู่หลังๆเนี่ยมันจะได้อะไรดีๆเยอะแล้วกลับกว่าแล้วไม่ได้แล้วโอ้คิดได้ไงลูกหมากนี่รอให้คิดรอให้กินบอกสิว่ารอให้กินเบ็ดอยู่ใครคิดลูกหมากคนนั้นแหละคนนั้นช่วยทำคิดได้ต้องทำได้ไปด้วยธรรมชาติไปดูเลยถังมีตั้งหลายลูกหมากผมไม่อยากคนลาดเนี่ยคุณได้งานนั้นแล้วครับคุณได้งานนั้นคุณชนะการประมูลครั้งนี้เพราะฉะนั้นเราใช้อะไรลดอะไรบ้างใช้ตั้งแต่ยอยกากบาทใช้ลูกหมากเก่าแล้วยังไม่พอนะไม่มีใครถามต่อท่านลมพัดเป็นไงอาจารย์จะถามไหมลมพัดมันจะสะท้านไหมอาจารย์ไม่ถามหน่อยอ่ะโยกมันจะกระพือไหมมีโชคครับมีโชคเตรียมไว้ครับใครจะถามบ้างได้โชคโชคอีกโชคประตูหลังไม่โชคโชคท้ายรถกระบะเลยรถกระบะแหละโชคกระบะเลยไม่มีใครถามว่าลมพัดเป็นไงนี่ไม่งั้นจะโดนอีกจะได้ไม่สะท้านจะได้ไม่สะท้านให้มันยืดหยุ่นได้ใช่มันจะหนืดจะหนืดจะหนืดโชคขวาท้ายกระบะพิกไอ้แคลิบอยอันนี้โชคแหนบเลยโชคแหนบเลยโอ้โหยิงหนืดเลยโชคแหนบนี่ไปหาทั่วบุรีรัมย์เลยมีแต่โชคหูขาดโชคหูขาดโชคเสียไม่พอไปโคราชสมภพมาส่งแต่โชคดีๆมาบอกเฮ้ยลูกยางยังไม่เสียเลยทำไมเปลี่ยนวะคนโคราชแบบอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่คนบุรีรัมย์ต้องรอให้หูขาดก่อนค่อยเปลี่ยนต่างกันตรงนี้นี่เลยเราต้องเอาโชคโคราชมาเพราะโคราชไม่หูขาดหรอกยางยังดีอยู่ก็เปลี่ยน
เพราะว่าเพราะว่ามันมีนิ่มอ่ะคนโคราชไม่คนโคราชบอกว่ามีนิ่มขอเปลี่ยนหน่อยแต่บุรีรัมย์บอกว่าเชื่อมยันหูขาดแล้วเชื่อมใหม่คนบุรีรัมย์ประหยัดคนโคราชไม่ประหยัดวัดจันหนึ่งก็ได้ชกต่างกันเลยวัดจันหนึ่งก็ว่าเนี่ยเนี่ยไอ้อย่างนี้ต้องเจอแบบลองมืดลองมืดว่าอะไรนะคนโคราชมันลีลามันมีแดดแล้วเขาเริ่มขยับไหมหรือว่าต้องรอเจนอันนู้นเองเขามีแดดแตกต่างกันขยับเพราะว่าเหมือนกับลองมืดอะไรฟังว่าโอ้ยอาจารย์บอกคนโคราชมันลีลาโอ้ไม่ได้ลีลาแผ่นเดียวผมว่าชกที่ไหนหูก็ไอ้ขวาท้ายกระบะก็เอาอยู่มั้งแผ่นเดียวเนี่ยก็ไม่เรามีชกอันนี้ไม่ต้องใช้โชคก็ได้แต่ใช้อันนู้นลีลามากลีลามากน้ำหนักอย่างนี้อย่างคนนี้คนโคราชพี่มืดน่ะแต่ก่อนเป็นโยมบอกว่าตายแทนกันได้ตรงนี้พี่มืดกับเราเนี่ยพี่น้องร่วมสาบานกันไปไหนมาไหนตายแทนกันได้ถ้าตรงไหนต้องตายพี่มืดไปก่อนนะครับไปนะครับถ้าเขาจะยิงพี่มืดไปลุยก่อนเลยตายแทนกันได้แต่แทนกันได้ครับแต่ถ้าตรงไหนที่เขาจะยิงกันเนี่ยพี่มืดไปก่อนนะครับผมจะรออยู่จันวีกับไอ้นี่รูปสายพึ่งหลวงพี่มิ้นทำตรงนี้นะไอ้ตัวนี้ไว้ก่อนไม่ทันแน่เอาตัวนี้เอาไว้โชว์ก่อนนี่โชว์นะเอาตัวนี้โชว์ก่อนไอ้ตัวนี้ไม่ทันหรอกเนี่ยไอ้นี้ได้แล้วตัวนี้ไม่ใช่ไม่ทันตัวนี้เราก็ล็อกไว้เฉยรับแสงนี่มันเหลือการขับการหมุนยังไม่เสร็จตัวนี้แต่ว่าเราเอาไฟไว้ขับไม่แต่ว่าตัวนี้นี่ต้องเอียงลงมาหน่อยนึงเอียงรับแสงหน่อยยังไม่นั่นครับเพราะว่านี่เขาฟิกตึงไว้ใช่แต่พระจากอุบลท่านต่อไว้ดีมากเลยอริยะเลยนะพระอริยะชอบมากท่านคล่องจริงเลยปุ๊บมีโยมอยู่ป่ะพระอุบลเนี่ยไม่ธรรมดานะต้องปฏิบัติดีนะปฏิบัติดีนะไม่งั้นสังกัดนี้นี่แข็งเป๊กนะครับเงียบเลยตอนที่ถ่ายวิดีโอผมคุยกับท่านเมื่อวานตอนเย็นพระนนท์ตั้งไว้ใช่ไหมที่คุยพระอุบลนะตั้งมืดหรือตั้งสว่างคุณต้องน้อยป่ะไม่ใช่เดี๋ยวไม่รู้แต่ไม่อยากพูดละพระสายวนน่ะพระปฏิบัติดีผมใช่ได้เนียนเลยเนี่ยทำงานเนียนมากเลยมันเป็นผลจากการปฏิบัติดีก็เนียนกิ๊กเลยน่ะทำมากิ๊กเลยแล้วทุกอย่างท่านไม่มีหายเลยนะอย่างเราให้คาปาเนี่ย1ไมโครท่านไว้เนี่ยตอนจะกลับท่านก็ถือมาขอนะถือมาขออันนี้ขอไปนะคือไม่ได้ทำทิ้งทำขว้างนะบอกอันนี้ขอกันนิมนต์เลยครับเอาอะไรก็เอาไปเลยใช่ได้นะท่านไม่มีเล็กไม่มีแบบหลุดเลยนะถือว่าใช่ได้เลยนะเข้าหน้ากัน3 4เดือนนะตั้งแต่เข้าหน้ากันถ้านาคไม่ผ่านไม่ได้บวชแล้วใช่มั้ยสายลุงผู้ชายนะเป็นปีนบางทียาวเลยขาวยาวเลยฝนยังยาวเลยฝนยาวแต่ขืนเอาผมไม่ฝนงั้นพอดีผมแผ่วแล้วตอนผมกำลังแดงๆนี่ตีผมเลยไงเป็นนางเลยเป็นนางนานกบวดอีกคือไอ้หูกระต่ายก็ใส่ด้วยลูกหมากด้วยลูกหมากนี่ใส่ตัวนี้ก็ใส่ไม่อดทนไงใส่ตัวนี้ก็ใส่ไอ้ต้มยำนี่ก็ใส่การอันนี้ยำนี่ก็ใส่เพราะฉะนั้นมันจะให้ตัวได้หมดแต่ถ้าแต่ไอ้ปลอกนี่ก็ต้องหมุนตามได้แต่ก็เชื่อมปิดจุดแบบนี้ปลอกนี่ก็ต้องหมุนตามได้ไม่งั้นหางมันไม่กระดกตามแล้วทีหลังก็มาเรียนรู้อีกครั้งก็ต้องใส่ปลอกสวมไว้แค่มันทำไว้เฉยถ้าใช้ดีก็ต้องแบบเป็นลูกปืนอะไรเงี้ยไม่ต้องมีลูกปืนก็แป๊บสวมแป๊บได้ง่ายถ้าเราไม่ใส่ลูกหมากใช่ไหมเวลาแผ่นมันเรียงเนี่ยงัดแผ่นเรียงเนี่ยงัดเลยใช่ป่ะกระบอกหักแต่ถ้าเราใส่ลูกหมากไอ้ข้างล่างก็ลูกหมากก็หมุนเยอะมันยังอยู่จะใส่ไปก็จะหมุนได้มาดูที่ผ้าวนต้องหมุนให้ตัวท่านวางเทอร์มินอลห่างกันเนี่ยทีนี้พอห่างกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ช็อตกันใช่ป่ะนะแล้วเวลาท่านถอดน็อตเนี่ยท่านก็วางไว้ในนี้ครับปกติพวกเราถอดน็อตก็จะวางล่างกันใช่ป่ะหายแล้วก็จะมีคนมากวาดหายไปแต่ที่ท่านวางไว้นี่ก็เปิดฝาไว้นี่ได้เนี่ยจับไหมลงมาส่งมาก็ได้แน่นอนไหมเนี่ยงานทีมงานแล้วคราวนี้ก็คืออย่างตอนนี้เนี่ยเราจะต่อเข้าไปจิตไทยหรือเปล่ายังไม่ต่อตอนนี้มันต่อไปชาร์จต่อไปชาร์จแบตอยู่ไปชาร์จไปก็ได้ไปว่าอีหยังเต็มเลยถ้าชาจะไปถอดสายออกจากคณะก็มาถอดได้แล้วไฟเริ่มเอาไฟไม่มีแล้วครับมีอยู่ตอนนี้มีอยู่แต่นี่ก็ช็อตได้อยู่
แต่เบาแล้วเชิดไม่ตายตัวนี้ถ้าไม่ตรงนั้นล้างไม่ตายก็ให้บ้านหลวงไงถอดไอ้ตายไม่ได้ตายเพราะไฟช็อตตอนเลยแล้วพัดเต้ช่วยเก็บพวกนี้ด้วยนะแต่แล้วข้างในเขาก่อพื้นฐานเขาเป็นที่ไฟอยู่แล้วเส้นนี้มันมาจากเมทัลลี่ครับจุดไม่ใช่อันนั้นตอนผมต่อแค่แหล่งเดียวทองไปชาร์จเจอน่ะพวกนี้ก็มาติดด้วยสายนี้เราไปชาร์จแบตเมืองนั้นตอนนั้นไม่ใช่อันนี้ต้องเอาไปเข้าบอร์ดเลยเข้าบอร์ดเลยไปเข้าบอร์ดไม่มีแหล่งจ่ายแล้วไม่มีแบตเตอรี่แล้วเอาที่ไหนครับอะไรไม่มีแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของมันน่ะบอร์ดก็ลงแบตเตอรี่ไว้บอร์ดก็ลงแบตเตอรี่ดิพรุ่งนี้เอาบอร์ดที่ต่อไว้ที่อ๋อเอาไปเข้าหัวแบตเตอรี่ไม่ใช่บอร์ดเก่านี่เอาออกบอร์ดเก่านี่เอาออกเพราะมันยังไม่ลงตัวที่เราทำบอร์ดมีชาร์เจอร์แล้วมีคานาลโยก2ทางเราอัปเกรดแล้วเรามี UPS แล้วทีนี้บอร์ดที่ทำเนี่ยต้นแบบเนี่ยเอามาติดในนี้เลยแล้วบอร์ดเก่าเอาออกซะอ๋อได้ครับแล้วก็เอาไฟตัวนี้จ่ายเข้าหัวบอร์ดลงเพราะฉะนั้นศาลาท็อปนี้ก็จะจ่ายไฟ AC ด้วยจาก UPS ก็ได้ก็คือตัวนี้จ่ายเขาหมดเลยเข้าใจป่ะเหมือนบอร์ดที่เราให้พระเขาทำไปน่ะก็คือแต่เป็นบอร์ดมาสเตอร์ที่เราทำแหละแต่บอร์ดมาสเตอร์เราเนี่ยจะโยกได้2ทางคือโยกชัดออโต้กับแมนนวลก็ได้อ๋อไอตัวสับทที่ทำไว้ตัวนั้นน่ะอันนั้นก็ดูแลพวกนี้ให้เสร็จเลยเพราะว่าพวกนี้ต้องเสร็จหมดเมื่อลืนเราตั้งซุ้มเราจะคือเมื่อลืนเนี่ยโยมาพวกทีมงานก็จะมาเราก็จะให้โยมช่วยตั้งนั่งร้านไปตั้งซุ้มตั้งเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยใช่ก่อนก็เอาสิทธิ์มาแล้วไม่ใช่คือตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวคุยอาจารย์ว่าจะวางถังตรงไหนแล้วตั้งไว้ก่อนแล้วทีนี้สันติสุขจะมาก่อนทีมงานแกจะมาแล้วแกก็ใครมาถึงก่อนแกก็จะมาร์คให้ลงก่อนตรงมาเลขเลยทีนี้จะอะไรเราก็ไม่ไปยุ่งเขาแล้วปล่อยเขาไปยกเว้นว่าจะเก็บไว้ไหนอะไรนะต้องย้ายโดนย้ายนู่นอะไรหมอฟัดหมอฟัดก็เดี๋ยวก็พรุ่งนี้จะทำตู้อบให้เสร็จหลวงพี่วีจะช่วยทำแล้วเอามาฟัดที่เหลือก็เก็บเข้าสตูใช้แค่แผ่นเดียวใช่แล้วก็พวกอย่างอื่นก็เคลียร์เก็บเข้าสตูหมดแล้วโต๊ะก็ไว้ใต้โต๊ะนี้ก็ไว้ที่ซุ้มคือซุ้มไหนจะใช้โต๊ะก็เอานี่เข็นลงร่องน้ำนี่ไปเลยรถเข็นนี่ก็น่าจะเอาไว้นี้ก็ได้เพราะเข็นนี่ต้องโชว์ก่อนเพราะมันตัดมันเป็นขาดแผ่นไม่โชว์ได้ต่อก็แบบทีนี้ไอ้นี้เนี่ยอันนี้เห็นไหมไฟมันอ่อนแล้วเพราะว่าอะไรเพราะแบตมันไม่ดีคือพรุ่งนี้เนี่ยต้องไปหาแบตมอเตอร์ไซค์ใหม่ไม่มีกี้เพิ่งเปลี่ยนมีกี้เปลี่ยนมีกี้ต้องไปหาแบตมอเตอร์ไซค์มาใหม่เพราะว่าชุดนี้ยังไม่ลงตัวเพราะว่าเขาเปลี่ยนกันเขาไปเอาแบต UPS เก่ามายำซึ่งมันใช้ไม่ได้หรอกพวกเนี้ยเดี๋ยวเอาไปเคลียร์ใหม่แล้วก็ทำใหม่ซะแต่พวก3ลูกนี้อาจจะใช้ได้อยู่ก็เดี๋ยววัดเคลียร์ลูกครับแต่จริงอยากจะใช้แบตมอเตอร์ไซค์เก่าหมดเลยเดี๋ยวต้องให้หลวงพี่นนท์ไปวิ่งหาดูทีนึงเจี๊ยบไปไล่กว้านอ่ะไม่เจี๊ยบยังทำงานอยู่พี่นนท์หลวงพี่นนท์รู้แหล่งแล้วตอนนี้เหมือนกันนะมอเตอร์ไซค์